จุบันนี้คุณจอยค่ะสวยขึ้นจนจำไม่ได้ล่าสุดประกาศข่าวดีค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยหลายคนเองอาจจะยังไม่ได้ทราบมาก่อนค่ะซึ่งกรณีที่ก่อนหน้ามีข่าวโด่งดังกันเลยนะคะทุกท่านคงจะจำกันได้เหตุการณ์สะเทือนโลกโซเชียลที่มีสาวสวยคนหนึ่งบุกไปงานแต่งสามีตัวเองพร้อมถือทะเบียนสมรสเข้าไปหาสามีค่ะขณะที่เข้าสู่ประตูวิวากันกับสาวอีกคนวันนี้จะพาทุกท่านมาชมชีวิตปัจจุบันของเธอซึ่งก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปมากเลยละค่ะสาวคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะหลังจากที่เจอเหตุการณ์แบบนี้หลายคนเองก็ยื่นมือเข้ามาช่วยคุณจอยค่ะชีวิตของเธอล่าสุดดูแฮปปี้มากๆประกาศข่าวดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เธอเองประกาศข่าวดีผ่านทาง Facebook ว่าครั้งนี้เธอได้บรรจุเป็นข้าราชการด้วยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นฝันที่เป็นจริงในที่สุดก็ทำได้สักทีนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเธอที่จะเข้ารับราชการให้ได้ยังไงต้องขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยค่ะ